กิฟวิวต้านไม่ไหวพ่ายคู่สาวญี่ปุ่นเปิดหัวศึกขนไก่เวิลด์ทัวร์ไฟนอลบอสโจเฮียหน่อยประกาศจัดแฟนมีตอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงครั้งแรกวันที่13กรกฎาคมปีหน้ายิ่งใหญ่ระดับประเทศชูจุดแข็งไม่เหมือนใครดึงศักยภาพสร้างความประทับใจให้แฟนFCหมอลำตั้งตารอคอยด้วยความตื่นเต้นกับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงหมอลำสาวดาวรุ่งสุดฮอตวัย17หลังจากที่ได้ประกาศไปแล้วว่าจะมีการจัดงานแฟนมีตแต่จู่ๆข่าวคราวกลับเงียบหายไปจนแฟนๆหลายคนสงสัยว่ายังมีการจัดงานอยู่หรือไม่แฟนมีตติ้งอุ๋งอิ๋งเฮียหน่อยบอสโจอุ๋งอิ๋งล่าสุดบอสโจยมนินเฮียหน่อยหมอลำไอดอลและอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแทงตั้งโต๊ะแถลงข่าวอัปเดตความคืบหน้าการจัดงานแฟนมีตอุ๋งอิ๋งพร้อมประกาศรายละเอียดชัดเจนจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่13กรกฎาคม67ที่เดอะมอลล์บางกะปิซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของอุ๋งอิ๋งด้วยโดยบอสโจเผยว่าแฟนๆที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวหลังจากที่เราได้แถลงข่าวไปรอบแรกเกี่ยวกับการจัดงานแฟนมีตอุ๋งอิ๋งและการเปิดวงหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์อีกวงเราจะมารายงานความคืบหน้าอีกครั้งหลายคนมองว่าทำไมเงียบไปโปรเจกต์นี้ยังมีไหมยังมีอยู่นะครับผมกับเฮียหน่อยได้ตกลงกันวันนี้จะมาแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวสำหรับแฟนมีตติ้งอุ๋งอิ๋งเฮียหน่อยกล่าวว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นเฮียมาทำงานนี้ต้องขอออกตัวก่อนว่าที่ผมเข้ามาตรงนี้มาทำในฐานะครอบครัวสาวน้อยลำเพลินผมไม่ได้มีประโยชน์ส่วนตัวใดๆทำเพื่อน้องกับบอสโจแฟนมีตติ้งอุ๋งอิ๋งโจทย์ที่บอสโจให้มามันยากต้องไม่เหมือนใครต้องเป็นคนแรกและที่สำคัญคือต้องระดับประเทศระดับธรรมดาไม่เอาด้วยนะดังนั้นพอโจทย์เป็นแบบนี้ผมต้องไปหาคนที่เป็นมืออาชีพคนที่ทำงานระดับประเทศคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงหน้างานเขาเองก็งานเยอะแล้วตัวบอสโจเองก็งานเยอะยังไม่สามารถทำให้เรียบร้อยในทันทีแต่ว่าหลังปีใหม่เรียบร้อยแน่นอนครับฉะนั้นเขาต้องไปหาดีเอ็นของน้องไปทำการบ้านเยอะหลังปีใหม่เราจะได้ทำกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเราจะจัดเดือน7ยังมีเวลาอีกเยอะภาพที่ทุกๆคนรักน้องจะบอกว่าน้องระดับประเทศอันดับ17ของโลกใดๆก็ช่างอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนได้ยินผมมีหน้าที่ทำให้ภาพมันชัดทำให้เห็นว่าศักยภาพน้องระดับไหนโจทย์แข็งแรงมากเราเลยต้องทำการบ้านเยอะแต่ว่าทั้งหมดที่เราจะทำเพื่อให้แฟนคลับได้ภูมิใจในตัวน้องและอยากให้บอสโจประทับใจในเรื่องของสถานที่ที่อยากได้ตอนนั้นที่เราคุยกันว่าทันเดอร์โดมตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่เป็นเดอะมอลล์บางกะปิน่าจะฟันธงแล้วครับเราอยากทำให้คนที่รักอุ๋งอิ๋งได้มาเจอน้องในเวอร์ชั่นที่เป็นศักยภาพที่น้องทำได้ดึงจุดแข็งของน้องมาให้หมดเพื่อให้แฟนคลับได้เห็นน้องในมิติใหม่ๆในรูปแบบตามโจทย์เลยว่าต้องไม่เป็นอุ๋งอิ๋งเหมือนเดิมแฟนมีตติ้งอุ๋งอิ๋งบอสโจกล่าวเสริมว่าความเป็นอุ๋งอิ๋งความเป็นหมอลำมันมีอยู่แล้วถ้าเราได้มีโอกาสจัดก็อยากให้สมหน้าสมตาลูกให้งานมันใหญ่สมกับชื่อเสียงกับคำว่าอุ๋งอิ๋งกับบอสโจและความเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแทนด้วยถ้าทำออกมาไม่ดีเดี๋ยวคนจะมองว่ามันไม่สมกับที่อุ๋งอิ๋งเป็นศิลปินเพลงติดอันดับที่17ของโลกและติดหนึ่งมาแรงเฮียหน่อยกล่าวต่อว่ามันไม่เหมือนการจ้างหมอลำหนึ่งวงอันนั้นมันคุยภายในอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนจบได้เลยแต่โปรเจกต์นี้เราขอเวลาสัก 2-3 เดือนเพื่อจะเก็บข้อมูลและทำทุกอย่างออกมาให้ครบรถดึงศักยภาพน้องออกมาอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนคนที่รักน้องทุกคนเลยนี่ไงที่เขาพูดกันว่าน้องระดับประเทศได้อย่างไรนี่แหละครับคือโจทย์หลักของเราสำหรับสเกลที่วางไว้จำนวนแฟนๆร่วมงานเราอยากได้สัก 3,000
ท่านแต่ถ้าได้ 5,000 ก็จะดีใจมากบอสโจหลายคนถามว่าจะจัดวันที่เท่าไหร่เราจัดให้เลยตรงกับวันเกิดน้องวันเสาร์ที่วันที่13กรกฎาคม67ปกติผมจะปิดฤดูกาลวงสาวน้อยตรงกับวันเกิดผมแต่เมื่อฤดูกาลที่แล้วผมจัดให้ลูกวันปิดวงตรงกับวันเกิดของลูกแต่ว่าปีนี้วันปิดวงจะเป็นวันเกิดของผมเหมือนเดิมวันที่29มิถุนายนแต่ของลูกจะเป็นมีตติ้งใหญ่วันที่13กรกฎาคม67แฟนมีตติ้งอุ๋งอิ๋งด้านอุ๋งอิ๋งเผยถึงความรู้สึกว่าดีใจค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่ลุงหน่อยและพ่อโจเป็นคนจัดงานนี้ให้สำหรับความพร้อมอุ๋งอิ๋งเต็มร้อยค่ะเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ต้องมีแน่นอนค่ะแขกรับเชิญตอนนี้หลายยังไม่รู้ว่าจะมีใครบ้างแต่คิดว่าแฟนๆมาเต็มที่นั่งแน่นอนค่ะยิ้มถามว่ากดดันไหมก็กดดันค่ะแต่ก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อพ่อแม่FCที่รอคอยวันนั้นถามว่าหลานลุ้นเซอร์ไพรส์ได้มาลัยเงินล้านมากกว่าเดิมไหมสำหรับหลานจะมีมาลัยหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อยากให้พ่อแม่FCรู้ว่าสิ่งที่หลานทำเพื่อให้พ่อแม่FCมีความสุขไม่อยากให้มองว่าเราทำได้แค่นี้เหรอหล่าก็อยากให้พ่อแม่FCมาหาในวันสำคัญวันนั้นมากันเยอะๆนะคะและอยากให้พ่อแม่ต่างประเทศมาด้วยเพราะจะได้มีโอกาสมาเจอกันครั้งหนึ่งบอสโจเป้าหมายเราคือทำอย่างไรให้แฟนๆที่มางานประทับใจที่สุดผมทั้งตื่นเต้นและกดดันนอกเหนือจากการแสดงที่ทุกคนเห็นอุ๋งอิ๋งบนเวทีแล้วทำอย่างไรจะได้เห็นความแตกต่างของน้องอุ๋งอิ๋งในงานมีตติ้งไม่ใช่ว่ามาแค่ร้องเพลงบนเวทีต้องมีความแปลกใหม่มีศิลปินรับเชิญมีการพูดท็อปโมเมนต์สุดซึ้งเคล้าน้ำตาครบรถแน่นอนบอสโจกล่าวทิ้งท้ายว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับวงการหมอลำวงการเพลงอยากจะทำให้ยิ่งใหญ่สักครั้งเมื่อมีโอกาสได้ทำก็ขอทำให้ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตและครั้งแรกของอุ๋งอิ๋งผมหวังว่าพ่อแม่FCแฟนคลับสาวน้อยจะสนับสนุนโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดลูกด้วยงานจะจัดขึ้นในเสาร์ที่วันที่13กรกฎาคม67ตรงกับวันเกิดของน้องด้วยเตรียมจองบัตรเร็วๆนี้ช่วงหลังปีใหม่บัตรราคา 3,000 2,000 และ900และยังจะได้ของขวัญจากน้องและมีสิทธิพิเศษอีกหลายๆอย่างครับ กิฟต์วิวต้านไม่ไหวพ่ายคู่สาวญี่ปุ่นเปิดหัวศึกขนไก่ World Tour Final ศึกแบดมินตันรายการใหญ่ส่งท้ายปีรายการ HSBC BWF World Tour Final 2023ที่สนามหางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองหางโจวประเทศจีนชิงเงินรางวัลรวม 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ89ล้านบาทโดยวันนี้วันที่13ธันวาคม66มีนักกีฬาแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันเริ่มต้นที่ประเภทหญิงคู่กิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวรวินดาประจงใจคู่มือ10ของโลกลงทำการแข่งขันนัดแรกในกลุ่ม B พบกับนามิมัตสึยามะและชิฮารุชิดะมือ4ของโลกชาวญี่ปุ่นปรากฏว่าสาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งของคู่สาวญี่ปุ่นไม่ไหวก่อนพ่ายไป2เกมรวดสกอร์ 15-21 และ 10-21 เปิดหัวไม่สวยในแมตช์แรกก่อนที่นัดต่อไปต้องพบศึกหนักด้วยการพบกับเดคานากับอีเซฮีคู่มือ2ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไปอันเซยองซอซึงแจผงาดซิลรางวัล นักแบดมินตันยอดเยี่ยมแห่งปีอันเซยองและซอซึงแจ2นักแบดมินตันชาวเกาหลีใต้ผงาดคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีทั้งชายและหญิงของสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF หลังทำผลงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาสำหรับซอซึงแจนักแบดมินตันประเภทคู่ในปีที่ผ่านมามีผลงานโดดเด่นโดยในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก
เขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ถึง2ประเภทจากชายคู่และคู่ผสมนอกจากนี้ยังกลายเป็นชายคู่คู่แรกของเกาหลีใต้ที่คว้าแชมป์ได้ในรอบ24ปีอีกด้วยมันเป็นเกียรติมากครับที่ได้รับรางวัลนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของผมคนเดียวนี่เป็นเพราะการมีส่วนร่วมของพาร์ทเนอร์ของผมด้วยก่อนหน้านี้ผมไม่เคยทำผลงานได้ดีบนรายการใหญ่เลยไม่แพ้ก่อนรอบรองก็แพ้รอบชิงชนะเลิศแต่ผมขอขอบคุณแฟนๆที่ยังยืนเคียงข้างผมและต่อจากนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดต่อไปครับซอซึงแจกล่าวขณะที่อันเซยองขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกจากผลงานการคว้าแชมป์11รายการรวมถึงการคว้าแชมป์ในศึกชิงแชมป์โลกและเป็นการคว้าแชมป์5รายการติดต่อกันนอกจากนี้ยังสามารถคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมได้อีกด้วยเป็นวันที่มีความสุขมากๆสำหรับฉันค่ะมันเป็นปีที่เหนื่อยมากๆตอนนี้ถือเป็นการสิ้นสุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับปีนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วฉันยังเด็กและหวังว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ต่อไปค่ะอันเซยองเผยความรู้สึกส่วนรางวัลอื่นๆประเภทคู่ยอดเยี่ยมแห่งปีตกเป็นของเฉินชิงเฉินและเจียอี้ฟานหญิงคู่มือหนึ่งของโลกชาวจีนผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปีหวิวเชงซูกับตันหนิงหญิงคู่มืออันดับ10ของโลกจากจีนและผู้เล่นที่มีการพัฒนามากที่สุดแห่งปีเจียงเจินปางและเว่ยหย่าซินคู่ผสมมือ6ของโลกจากจีนเช่นกัน